เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี้เราอยู่กับดูแรงโก้กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาจับกวางกันครับอะไรชื่ออะไรนะเมกาโลซีลอสอะไรนี่แหละเป็นกวางสายโหดฮะโหดจริงคนของก็ดีวิ่งก็เร็วครับนี่เลยผมไปจับแรปเตอร์ตัวนี้มาแล้วว้าวเนี่ยนี่เจ้าบูครับเจ้าบูอันนี้ตัวโปรดผมเลยเอาไว้ซิ่งได้กวางมาไม่รู้กวางจะวิ่งเร็วกว่าเปล่าเนี่ยครับเรามารอรีเลือกกันสักครู่นะเมื่อกี้พี่ตีมาโดนลุมกับตายแต่พอคิดทีไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาอัดคลิปกันเลยดีกว่าขอดูสักครู่มันมียาอะไรที่เพิ่มนี่ไงเพิ่มสเตนเราจะสเตนไปหน่อยโอเครู้เรื่องครับนี่จะรอเต็มหลอดเลยนะเลือดอะทุกคนไอองค์กรสนับสนุนเนี่ยอย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมมารับกันทุกวันนะเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยถ้าใครขัดสนอาหารก็นี่เลยอันนี้เป็นขั้น5นะครับทำความสนิทสนมกับคอมพานีขั้น5มันจะมีบอกเนี่ยคอมพานีสภาคลอโรฟิลสภาบุกเบิกคณะกรรมการเนี่ยมันจะให้ของไม่เหมือนกันไอสภาคลอโรฟิลเนี่ยไอคอมพานีเนี่ยมันจะให้อาหารเครื่องเทศเห็นปะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยบางถ้าเป็นขั้นสี่มันก็ให้เสบียงยาให้ที่คกพวกนี้เนี่ยครับขั้นสามก็ยังเป็นอาหารแล้วก็ยาสัตว์นี่อันนี้อันนี้เก็บไว้ก็ดีเหมือนกันลดเหนื่อยล้าได้โอเคครับนี่แล้วก็นี่มันไม่เหมือนกันนะดูครับอันนี้จะเป็นเหมือนของเอาไว้เป็นทรัพยากรอะไว้สร้างนู่นสร้างนี่อะช่วยเราง่ายขึ้นหน่อยส่วนนี้ก็จะเป็นพวกหนังหินกระดูกอะไรพวกเนี้ยนี่ก็จะเป็นพวกของที่ทำแล้วนะพวกด้ามจับเชือกมัดมัดยางมัดก้านอะไรพวกเนี้ยเนี่ยปะมีถ่านด้วยมีตะปูมีแผงมีแผ่นไม้เห็นปะเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาไม้เองก็ได้แต่สำหรับไอ้เนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยทำอาหารเนี่ยเครื่องเทศนี่ทำง่ายมันไม่ลำบากไงแต่อาหารมันทำยากกว่าคุ้มครับอันนี้ขัดสนอาหารก็ใช้ได้เอ้ยนี่เลเวล6ครับเลเวลต่อไปความสนิทเลเวล6จะได้นี่ด้วยน้ำยาลดความเหนื่อยล้าแจ๋วเลยโอเคเราเต็มแล้วเราไปเตรียมพร้อมกันดีกว่าครับไปจะฆ่าพ่อข้าก็จะฆ่าพ่อเจ้าสำรวจโอ้โหมันมีแก๊งตัวเมียเต็มไปหมดเลยเราไม่เอาตัวเมียนะครับเราจะเอาตัวผู้นี่ไงเราต้องล่อมไปไกลๆก่อนต้องไกลมากๆโอ้ยอย่าพึ่งอุ้ยโดนดูสิครับหิดโคตรแรงไม่ทันจริงอ่ะเราช้าครับอุ้ยเนี่ยตอนมันง้างระวังเลยอ่ะพยายามลบไว้ครับไม่ทันนี่แกไอ้ท่าพุ่งมันนี่แรงมากเลยนี่อีกท่าหนึ่งควรระวังคือดีดหลังไปตีดิหลบได้มันหลบได้วีเกือบตายจับมันโอเคโอ้โหตัวเดียวเลยตัวเดียวไล่เลยครับผม
โอ้โหสุดยอดนี่ตัวเดียวเนี่ยเควสมันได้ค่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวขอพักก่อนจะบ้าตายโว้เกือบตายเมื่อกี้โหดจริงๆอะหรือผมกากไม่รู้นะเทคนิคไม่ค่อยมีหลบไม่ค่อยได้จริงๆถ้าหลบได้นะหลบคล่องๆอะสบายมากเลยมันต้องอาศัยจังหวะแน่นๆเนี่ยดีๆเลยพลาดไม่ได้เลยนี่ทุกคนแล้วผมมีนี่แล้วนะมีแคนแล้วนะครับแคนผมเองใครสนใจจะเข้าก็มาได้นะครับเลเวล3เพิ่งสร้างไปเมื่อวานนี่เองสนใจก็เข้ามากันได้ครับนี่ชื่อแคนเลยอันนี้คือปาร์ตี้แคนผมนะตอนแรกเราจะมาหานู่นหานี่กันทำกันหาของนิดหน่อยฮะแต่ไปมาก็สิงอยู่ยาวเลยสร้างเป็นในนี้เลยเป็นฐานทัพเลยอยู่ตรงนู้นอะที่เขารวมตัวกันเห็นไหมครับ จะกู้คุยกับคนในทีมกันผมจัดให้นี่ผมจะเป็นเชฟนะครับผมว่าผมจะไปเน้นทางด้านอาหารแล้วเพราะว่าเรามีแคร์แล้วไงมันมีคนที่ทำเย็บผ้าแล้วอาวุธแล้วก็สร้างผมก็สนใจอยู่เพราะว่ามีคนที่จะทำเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่คือผมตั้งใจเอาไว้อะทุกอย่างอะผมจะให้มัน30ก่อนอย่างแรกเลยคือให้สกิลทุกอย่าง30แล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปเน้นสายอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มเน้นสายตอน30อ่ะมันก็ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะของมันจะทำยากขึ้นไงเข้าใจไหมคือเราเล่นตอนแรกๆอ่ะอาจจะอัพไปก่อนก็ได้อะไรอะไรอะไรก็ตามอาจจะอัพไปหลายอย่างเหมือนผมเนี่ยผมอัพหลายอย่างนะเกือบครบเลยแต้มสกิลมันก็จะไม่ค่อยพอหรอกครับแต่ถ้าอัพเวลมาเรื่อยๆมันก็พอนะเพราะว่าก่อนจะอัพของพวกเนี้ยสมมติไอ้สายต่อสู้เห็นไหมเนี่ยผมเล่นจับประชิดนะครับดูเนี่ยก่อนจะขึ้นมันต้องใช้เวลาประมาณ10เลเวลอะแล้วเลเวลหนึ่งก็ได้แต้มเยอะมันก็มีแต้มเหลือที่จะไปอัพอันอื่นได้ครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสมันสำหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นเขาเล่นกันยังไงครับแต่ว่าอย่างเงี้ยโอเคอยู่แล้วเราก็มาคิดอีกทีว่าเราต้องการเล่นสายไหนถ้าเรามีแคร์เราก็ต้องคำนึงคนในแคร์นะครับว่าเขามีสายไหนกันบ้างแต่สำหรับใครที่ต้องการหาเงินนะผมแนะนำช่างเลยพวกช่างตัดเสื้อผ้าช่างอาวุธอะพวกเนี้ยเงินดีครับแต่ผมก็คิดจะทำเหมือนกันแหละจะต้องดูก่อนผมก็ไม่คิดจะเน้นไปปื๊ดเดียวยาวๆหรอกครับอาจจะต้องมีโอนเอ็นกันบ้างแหละบางทีเราไม่มีเวลาที่ต้องให้คนอื่นมาทำให้หรือว่าเราต้องไปซื้อของคนอื่นบางทีมันเปลืองเงินอะเราหาไม่ได้เราทำเองได้ก็ยังดีกว่าใช่ไหมครับถ้าใช้ที่มันพอประมาณอะอัพไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันรีได้5แต้มต่อวันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะรีให้ดูนะครับเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวเข้าไปช่างเย็บผ้าแล้วกันนี่ครับปอกแขนนี่ผมจะเอาออกให้อันนี้นะเห็นไหมครับ5ครั้งคือเรารีฟรี5ครั้งเราจะแต้มได้แต้มสกิลคืนแต่ถ้าเลยไปอะครั้งที่6ขึ้นมาป่ะต้องใช้เพชรแล้วครับผมรีไปแล้ว5ครั้งโอเคเราจะไปตีกวางกันอันนี้ผมจะฆ่าแล้วนะครับเพื่อทำเควสให้เสร็จจริงๆก็อยากจับนะแต่เควสมันยังไม่เสร็จอะเควสมันต้องทำไว้ก่อนอะที่ผมอยากแนะนำก็คือเวลาเรามาฟาร์มอะเราควรทำเควสไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นหลอดความเหนื่อยแล้วไหมหลอดเนี้ยถ้ามันเต็มหลอดเราจะทำอะไรไม่ได้เลย
หลายคนอาจจะเคยโดนสถานการณ์อย่างนี้มาแล้วคือเทคนิคของผมอ่ะคือเรารับเควสเราทำเควสไปด้วยใช่ไหมเควสเสร็จปุ๊บมันต้องรอกี่นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเราค่อยไปฟาร์มเสร็จปุ๊บถ้าเควสมันรีแล้วอ่ะเราก็ไปรับเควสมาอีกเพราะว่ามันจะทำให้ XP เราเพิ่มขึ้นXP เพิ่มขึ้นแล้วไอ้หลอดเนี่ยมันจะหมดภายในประมาณชั่วโมงของชั่วโมงอ่ะคือถ้า XP เพิ่มขึ้นสมมติเรารับเควสมาใช่ไหม XP เราอ่ะได้ประมาณ70แล้วแต่หลอดเหลืองอ่ะใกล้จะเต็มแล้วเงี้ยเราก็ไปส่งเควสอ่ะตอนที่ XP ใกล้เต็มหลอดก็ได้คือแบบถ้าเราเก็บฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะจนหลอดเหลืองมันใกล้จะหมดใกล้จะแดงแล้วอ่ะหรือว่าแดงแล้วก็ได้ถ้าแดงแล้วสมมติผม90อย่างเงี้ยผมรับเควสมาหมดใช่ไหม4 5 4เควส4เควสมันต้องได้10เปอร์ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าผมทำไปเนี่ยทำเควสเสร็จแล้วผมยังไม่ไปส่งนะมันจะฟาร์มจนกว่าจะไอเนี้ยหลอดเหลืองจะหมดไออันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราอะหลอดเหลืองเยอะแล้วนะไอสถานการณ์ที่ผมบอกเนี่ยคือถ้าหลอดเหลืองเยอะแล้วอะเราอะอย่าเพิ่งส่งเควสคือถ้าหลอดเหลืองเรายังน้อยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเควสไปก่อนเลยทำเควสไปเรื่อยๆแต่ถ้าหลอดเหลืองมันใกล้ถึงวิกฤตเนี่ยประมาณ 70% อะไรเงี้ยแล้วก็รับเควสไว้แล้วถ้า EXP เราก็ใกล้จะเต็มพร้อมกันอะสมมติเราฟาร์มไปเรื่อยๆจน EP 90เหมือนผมแล้วหลอดเหลืองกำลังเต็มนั่นแหละเป็นช่วงที่เราต้องเอาเควสไปส่งพอส่งปุ๊บได้10เปอร์มาเวลขึ้นหลอดเหลืองก็รีใหม่แล้วก็ฟาร์มได้อีกต่อเนื่องครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับไม่รู้ผมอธิบายเข้าใจไหมนะเฮ้ยวีโดนอีกแล้วจ้าสับหัวโชโอ้ยมันลบไอ้กวางตัวนี้มันเฟี้ยวมากนะครับเชิงมันเยอะโชโชโชติดขี้ไปขอหน่อยโอเคลบได้สวนไปเตะไปพุ่งไปโชไอ้ท่าพวกท่ากายภาพอะไอ้พวกวิ่งไปเตะวิ่งไปกระแทกอะมันเป็นท่าเพิ่มความมึนนะครับสายไหนก็มีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้นี่ใส่ค้อนอะไรเงี้ยท่าพวกนี้มันช่วยคุณได้ครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีท่าสตันไม่มีท่าทำให้มันมึนงงอะไรเงี้ยจะเล่นสายดาบสายธนูเอ๊ะแต่สายธนูผมไม่รู้นะมันมีไหมแต่สายดาบสายอะไรก็ตามอะพวกแท็กเกิลมันก็ยังใช้ได้ครับพวกท่าพุ่งกระแทกอะไม่ต้องห่วงเลยโอเคเราเควสเสร็จแล้วเราต้องไปแลกกระดูกเลยครับอย่าลืมดูเควสให้ดีๆไม่งั้นเราจะเสียไปฟรีๆครับเราต้องไปล่าอีกตัวอีกโอเคกระดูกขาอย่าลืมเหมือนผมนะไม่ดีเราต้องการแค่ตัวผู้นะครับตัวเมียมันจับไม่ได้ผมอยากจับตัวผู้ไปไหนหมดวะคือแล้วก็เรื่องแคร์นะครับถ้าใครที่คิดอยากจะเข้าแคร์น่ะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปใช่ไหมว่าเราควรคำนึงถึงว่าในแคร์เราต้องการยังไงบ้างว่าแคร์เราต้องการสายไหนเราควรคำนึงในนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครเล่นสายโซโล่อะผมแนะนำว่ายาต้องมีไว้นะครับคือถ้าคุณไม่มีไว้มันก็คุณต้องไปซื้ออะมันก็จะเปลืองตังค์อะแล้วก็อาหารเนี่ยควรเตรียมไว้ดีๆเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะอาหารเนี่ยคุณจะแย่ได้ก็เรื่องอาหารอุ๊ยโหยพลาดเตะไปตะคี้ขอให้มันคี้อย่างนี้บ่อยๆสิให้มันคี้บ่อยๆอย่างนี้สิ
ย่างนี้สิเตะมันเตะมันเตะมันให้มันมือจับ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 อย่าพึ่งดีพี่แรปเตอร์ใจเย็นเออนั่นแหละสองตัวละหอโอเคครับงั้นผมจับไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาไปเราไปส่งเควสกันดีกว่าครับผมเฮ้ยยังรอดแล้วยังรอดแล้วยังเหลือฮะเก็บของหน่อยเรื่องไดโนเสาร์อ่ะผมแนะนำให้มีไอตัวแบกของไว้นี่มันขนของได้เยอะครับมันได้100ช่องอ่ะไอพวกนี้มันได้60ช่องไอนี่แรปเตอร์ยิ่งน้อยครับไอใหญ่แต่แรปเตอร์มันวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากๆมันเลยต้องมีไว้สักตัวนึงมันช่วยตีได้ด้วยแหละมันตีเร็วด้วยครับมันไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอกแรปเตอร์แต่ไอเรื่องที่มันช่วยตีนี่แหละมันเลยเป็นปัญหานิดนึงเพราะว่ามันชอบไปกัดเขาแล้วมันกลายเป็นตัวแทงค์แล้วมันก็ตายแต่มันก็ดีสำหรับเรานะถ้าสัตว์มันแทงค์ให้เราอะเราก็ตีสบายเลยครับแอบตีหลังเนี้ยแล้วเมดแล้วก็ไม่โดนโอเคพลังเหลือไหมเก็บใบก่อนครับนี้ก็มาคุยเก็บความรู้ฮะเก็บใบไม้เก็บไม้คือไอ้ใครที่คิดจะเล่นสายที่ผมบอกสายช่างอ่ะดูดีๆแล้วกันนะครับมันเป็นสายที่หาเงินได้ดีเพราะว่าคนในกิลด์ผมคนในแคนผมเนี่ยมันมีคนที่เขาทำชุดอะคนนั้นเขาหาเงินได้หลายแสนเลยนะแป๊บเดียวเองใช้เวลาไม่นานด้วยโอเคของเต็มเปลี่ยนสัตว์หน่อยเอาเจ้านี่มาผมยัดของไว้เต็มตัวหมดอะของเครื่องยัดได้เต็มเลยอันนี้ของที่รับมานะครับเป็นแพงที่รับมาจากองค์กรอะไอที่ผมบอกกันแหละต้องความสนิทกับมันแล้วมันจะให้มารายวันก็ไม่เชิงรายวันนะวันหนึ่งมันให้ได้2รอบอะครับแล้วแต่เราจะเลือกอะบางอันมันใช้เวลา6ชั่วโมงในการรีเซ็ตบางอันมันใช้เวลา10ชั่วโมงฮะแล้วแต่เราจะเลือกของนะเราเลือกของเร็วที่มันรีเร็วแล้วก็มีโอกาสได้เยอะขึ้นต่อวันนะนี่อาหารที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นเกี๊ยวนะครับมันเพิ่มพลังงานเยอะแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำไอ้นี่ด้วยขนมปังผมว่าจะอัปเกรดอยู่กำลังลองหาซ้ำสูตรใหม่ๆเอาสักตัวไปไปไหนแล้วสักตัวไปโชโอเคแท็กเกิลมันเออนั่นแหละซับหลบโอเคเตะมันและซับโอ้มันเชิงเยอะโอ้กดลบเออตีมันโอ้สเตมิน่าไม่พอครับถอยก่อนโอ้โหยังโดนนะโดนปลายเข่าครับปลายเข่าครับผมเชฟจะจับอ่ะก็3ตัวแล้วนี่ผมกลายเป็นเชฟแล้วนะเชฟกอร์ดอนแรมซี่แห่งแคนนี้ครับเชฟผู้ทำอาหารโอ้เออสัตว์เลี้ยงเรามีหิวนะครับอย่าลืมพกอะไรไปให้มันกินด้วยนิดหน่อยมันก็สามารถเกลี่ยได้แล้ว
โอเคโอเคไปไปไปขอจับอีกสักตัวนะวันนี้เราจะมาจับโอเคเจอครับมีคนบอกสปอตให้อย่างนี้มันดีมากเลยมากันหลายตัวก็ดีฮะโอ้ยยะโดนฟาดไปแล้วจ้าโบพุ่งไปชึบพยายามจะโดนท่าคอมโบมันอะแย่ฮะเพื่อนอย่าให้มันตายนะจับจับจับโอเคครบยกแก๊งฮะเราจะมาคุยกัน4ตัวโอเคงั้นผมจะกลับไปจุดป้อมปราการของแก๊งผมก่อนนะฮะเอ้ยกวางมันโหดกวางมันโหดหิวมากคือการเรามีแคนมันก็สนุกดีครับมันทำให้ไม่เหงานะเกมนี้มันจะโซโล่ก็ไม่ผิดหรอกแต่การมีแคมมันทำให้สนุกขึ้นครับมันแล้วแต่คนแหละว่าบางคนก็ชอบโซโล่จริงๆบางคนอยู่แคมแล้วไม่มีความสุขเลยอยู่โซโล่ดีกว่ามันก็ตามสะดวกเลยครับแต่ผมอยู่แคมมันก็สนุกดีนะแคมนี้ผมก็โอเคสร้างมันมาก็อยู่ด้วยกันไปก็จะเติบโตไปด้วยกันฮะ ใครสนใจก็แอดกันมาได้นะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่ามาจากช่องผมอ่ะจะได้รู้เอาไว้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูป้อมปราการตั้งไว้ยังมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ถาวรนะกันนะนี่ครับดูสิครับสร้างเอาไว้ทีดูดิสร้างทั้งเต็นท์ทหารสร้างทั้งที่ทอพงทอผ้าครบฟงครบเฟิงครบไฟคอกเลยซอกสร้างคอกมาอีกเต็มเลยผมยังไม่ได้ไปให้คุณผู้ชมดูที่บ้านผมเลยนะครับแต่ยังก่อนขอทำอาหารสักครู่นึงอัพเลเวลนะครับนี่เกี๊ยวครับเกี๊ยวอาหารโปรดของดีครับรอมีพื้นที่แค่ระบบแคนเนี่ยใครคิดจะสร้างเองมันก็โอเคนะครับสร้างง่ายใช้เงินแค่หมื่นเดียวเองแล้วก็มันจะมีเลเวลแคนได้ไหมครับเลเวลแคนมันก็จะเปลี่ยนตามไปมีประชาชิกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเลเวล5เราจะสร้างดินแดนของแคนได้โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาจับกวางให้ดูกันนะครับแล้วก็มาสอนนู่นมาบอกเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าใช้คำว่าสอนดีกว่ามาแชร์กันมาแชร์กันเรื่องนู้นเรื่องนี้กันฮะนี่กวางได้มาแล้ว4ตัวสำหรับกวนผมครับ4คนโอเคโอเคครับงั้นผมขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวถ้าสนใจดูต่อหรืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อยากมีอะไรคอมเมนต์มีอะไรความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย